ทีเจเคลื่อนไหวยังมีชีวิตอยู่ทำเอาหลายคนเป็นห่วงอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับแรปเปอร์หนุ่มโยบอยทีเจหรือเต่าเจีรายุทธ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไบโพลา่าหมดไฟในการทำงานแล้วที่ทำเอาหลายคนช็อกก็คือทีเจเผยว่า เคยตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแต่ไม่สำเร็จเลยจะขอหยุดพักงานชั่วคราวเพื่อรักษาตัวงานนี้ทำเอาทางทางผู้จัดการส่วนตัวของทีเจและเพื่อนเอนเป็นห่วงอย่างมากจนต่อมาทางป๊อปปองกุลก็ได้ออกมาโพสภาพรถปอเชสีเขียวของทีเจพร้อมเผยว่า ขออภัยที่ไม่ได้อัปเดตนะครับถึงบ้านอย่างปลอดภัยดีครับล่าสุดวันที่25มิถุนายน TJ ได้ออกมาพสข้อความอีกครั้งหลังจากที่หายตัวไปโดยแรปเปอร์หนุ่มเผยว่าตนเองยังคงมีชีวิตอยู่ขณะนี้กําลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ว่าความรู้สึกเหมือนติดคุกเพราะว่าไม่สามารถออกไปไหนได้เลยโดยระบุว่าผมยังมีชีวิตอยู่ครับ กำลังเข้ารับการรักษาด้วยอิเล็กโทรคอนเวอร์ซิฟเทอร์พีตอนนี้ผมอยู่ที่ ICU ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมรู้สึกเหมือนโดนจับเข้าคุกยังไงก็ไม่รู้มีกล้องวงจรปิดมีกระจกกันกระสุนหลายคนคงคิดว่าดีแล้วไงจะได้ไม่ทำร้ายตัวเองแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมอยู่ในคุกที่ทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อยู่ในห้องเล็กๆใส่เครื่องช่วยหายใจนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกใน ICU ของผมและผมก็ไม่ชอบมันมากๆซึมเศร้าไม่เชื่อโรคเรียกร้อง ความสนใจเพราะความสนใจมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับผมไม่ได้ต้องการให้ใครสนใจโดยเฉพาะพวกที่พูดแย่ๆถามว่าผมแย่ไหมก็แย่ครับ แต่ทำไงได้ครับมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดผมอ่านทุกข้อความในทวิตเตอร์ขอบคุณที่ยังรักผมในวันที่ผมยังรักตัวเองไม่ได้เลยนี่จะเป็นข้อความสุดท้ายที่เขียนจากผมเต๋าทีเจจิรายุทธ์ะโลประกรันผมยังมีสติอยู่และทำการรักษาต่อไปจนกว่าจะหายครับซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยขอให้กลับมาแข็งแรงทั้งกายและใจนะทีเจ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่า only love can fix this and all p r o b l e m here for you นะ bro you always have u s my brother คอมเมนต์ทัดมาบอกว่า TJ หนูอยู่ตรงนี้นะมีอะไรคุยกันได้ตลอดเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะขอให้รักษาตัวให้หายไวๆกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ